สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพิมพ์ทีมหมูไอ้ครับค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Crawlbox ค่ะในวันนี้กล่องเก็บของของเราค่ะมันช่างรกมากมายเลยเริ่มที่จะหาของไม่เจอละมันมีหลายกล่องมากๆไอเทมก็ไม่เยอะค่ะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาทำระบบเก็บของที่มีระบบการค้นหาไอเทมนั่นเองก่อนอื่นค่ะเราต้องมาทำในส่วนของพืชที่เป็นเจมก่อนเพื่อหาเพชรนั่นเองโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะระบบเก็บของที่เราจะใช้มาจาก Modify Storage ค่ะในม็อดนี้ก็จะมีระบบเก็บของที่สามารถคราฟได้ง่ายค่ะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะมากที่จะนำมาใช้นั่นเองในส่วนของเจมอันนี้อร่อยแล้วเจมอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ค่ะเดินเลยแน่นอนอ๋อนี่ไงมาถ้าเราปลูกพืชซิลิคอนค่ะกับพืชอความารีนผสมกันเราจะได้เป็นพืชลาพิสค่ะมาเอ้าทำไมเป็นแซฟไฟไม่ได้ต้องการแซฟไฟค่ะต้องการลาพิสนี่ก็เป็นแซฟไฟอีกแล้วต้องได้เป็นลาพิสสิแต่ไฟล์เดียวนะคะดูสูตรคราฟมาผิดหรือไหนดูซิลาพิสระหว่างพืชซิลิคอนกับพืชอความารีนค่ะเราจะได้เป็นลาพิสส่วนแซฟไฟร์ก็คือพืชอความารีนกับพืชซิลิคอนมันก็เหมือนกันนี่นาโอ้โหอย่าบอกนะว่าลาพิสจะไม่ออกนี่ไงว่าไม่ออกปุ๊บค่ะบ่นปุ๊บมาปั๊บทันดีเจ้าพวกนี้มันเกรงกลัวคำบ่นของเราแน่นอนบ่นปุ๊บได้ปั๊บนี่มันคือที่สุดมาต่อไปก็ผสมกันต่อเลยค่ะถ้าเราเอาพืชลาพิสค่ะอยู่นี่ลาพิสผสมข้ามสายพันธุ์กับพืชโคค่ะเราจะได้เป็นพืชสุดยอดแห่งความแข็งแกร่งใน Minecraft ปกตินั่นเองเป็นแร่ที่นั่นที่สุดค่ะทุกคนชอบไดมอนด์นั่นเองอ่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ปลูกเพชรกันเถอะอะไรประมาณนี้นั่นเองปลูกพืชได้เพชรที่น่าดีมากๆค่ะอ่ะเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แล้วเราก็เอาไปขยายพันธุ์เพิ่มค่ะแปลงตรงนี้ค่ะเริ่มรกแล้วเริ่มมีพืชหลายชนิดโผล่ขึ้นมาแล้วมาจัดต่อค่ะนี่แหละเป็นการขยายพันธุ์ที่ดีมากๆมีแปลงใหญ่ค่ะก็ปลูกพืชได้เยอะสบายใจปลูกไปเลยนี่พืชเพชรแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้เราก็จะปลูกเป็นพืชซิลิคอนเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ส่วนพืชเรดสโตนนี่ค่ะตรงนี้เป็นเรดสโตนอยู่ละก็ไม่ต้องปลูกอะไรเนาะแกเนี้ยแล้วทีนี้ก็เร่งการโตอย่าเพื่อให้ได้เพชรมาเยอะๆนั่นเองโหหน้าตาดีอ่ะมันชัดเจนมากๆค่ะว่าเป็นเพชรนั่นเองคือใน Minecraft ปกติใช่ไหมคะเพชรนี่ถือเป็นแร่ที่หายากเนาะแล้วเป็นแร่ที่แรค่ะเพชรคือทุกสิ่งทุกอย่างชุดเกราะก็สูงสุดที่ชุดเกราะเพชรอาวุธก็สูงสุดที่อาวุธเพชรเนาะแต่ใน Minecraft Mod ค่ะเพชรเป็นแค่แร่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้แร่อะไรเลยก็คือเป็นแค่ของเบสิกพื้นฐานธรรมดามากๆค่ะมาเริ่มคราฟกันเลยค่ะระบบเก็บของของเราอย่างแรกสุดเราต้องการควอตซ์ผสมไอรอนโอเคไม่ยากค่ะจัดมาดีได้เยอะเลยนะเนี่ยถ้าเราเอาพืชควอตค่ะผสมข้ามสายพันธุ์เนาะปลูกข้ามสายพันธุ์กับพืชเหล็กค่ะเราก็จะได้เป็นควอตผสมเหล็กนั่นเองทีนี้ต้องการซิลิคอนด้วยซิลิคอนเอสเซนต์ค่ะคราฟรวมกันแบบนี้เราก็จะได้เป็นซิลิคอนนั่นเองแล้วก็ต้องการสตริงค่ะนี่คราฟไฟเบอร์รวมกันให้ได้เป็นสตริงแล้วก็เพชรที่มาเอสเซนต์ของเพชรรวมกันก็ได้เป็นเพชรค่ะนี่เลยเรียบร้อยได้มา12เม็ดเอสเซนต์ของซิลิคอนยังเหลือคราฟต่อค่ะอุ้ยเยอะไปนะเนี่ยแล้วก็เรดสโตนเอสเซนต์ของเรดสโตนน่าจะรวมกันเป็นรูปบวกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะดูสิ
ไม่ใช่ค่ะงั้นก็แบบนี้ก็ไม่ใช่งั้นแบบนี้โอเคแบบนี้ค่ะนี่9ช่องรวมกันได้เป็นเรดสโตนมาแล้วนี้เรามาเริ่มคราฟเลยอย่างแรกที่เราต้องการคือคอนโทรลเลอร์ค่ะเอาไว้บรรจุพลังงานนั่นเองในหน่วย FE ค่ะก็เป็นฟลักซ์เอเนอร์จีเนาะคราฟแมชชีนเคสซิ่งก่อนต้องการสโตนค่ะสโตนอันเดียวพอไหมเนี่ยหยิบสโตนหยิบคอบสโตนมาค่ะแล้วก็หยิบสโตนเอเซนต์สโตนเอเซนต์คราฟรวมกัน9ช่องจะได้เป็นสโตนแต่ถ้าคราฟรวมกัน8ช่องนี้ค่ะจะได้เป็นคอบสโตนนั่นเองเพียงแค่เปลี่ยนช่องของการคราฟค่ะก็ได้ของคนละอย่างแล้วเนาะมาแมชชีนเคสซิ่งมาแล้ว1ตัวค่ะทีนี้เราก็ต้องการแอดวานซ์โปรเซสเซอร์ครับยังไงไม่ยากค่ะเราต้องการ processing binding ค่ะตัวเชื่อมก่อนเป็นเหมือนกาวนั่นเองนี่ก็ไม่ยากเพียงแค่ต้องมีสลามบอลเอาสลามเอเซนต์คราฟรวมกันในรูปบวกได้เป็นสลามบอลค่ะแล้วเราก็คราฟนี่เลยเอ้านี่ค่ะได้ค่ะ8ตัวตัวเชื่อมนั่นเองเรียกว่ากาวได้มั้ยจากนั้นก็คราฟเลยนี่ค่ะ Advanced Processor เนาะคราฟไว้2ตัวเผื่อไว้ค่ะแล้วก็เอาไปเผาด้วยลาวาคงจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะเราก็คงไม่ได้ใช้เยอะอะไรค่ะเอาโคเอเซนต์มาคราฟรวมกันให้ได้เป็นโคค่ะแล้วก็เอาไว้ใส่เลยการเผาเจ้า Raw Advanced Processor ค่ะก็จะได้เป็น Advanced Processor นั่นเองนี่ได้มาแล้วค่ะทีนี้เราก็สามารถคราฟเป็น Controller ได้เรียบร้อยทีนี้พลังงานตรงนี้ได้ไหมโอ้ใช้ได้ค่ะเรื่องแสงแบบนี้แปลว่ายืมกันได้พลังงานจากโคที่เดียวค่ะหากินได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้ยๆๆๆเดี๋ยวหยุดค่ะกินพลังงานเยอะเกินไปเอาโคเจเนเรเตอร์ตัวใหม่มาตั้งดีกว่านั่นคือกินพลังงานจนแย่งซะจนเจ้าเตาเผาของเราเดี๋ยวไม่ได้ทำงานกันพอดีค่ะตั้งตรงไหนดีนะข้างบนนี้หรือเอานี้ออกได้ไหมโอ้ไม่ต้องค่ะนี่เราเตรียมข้างหลังนี้ไว้เป็นนี้ตั้งอยู่แล้วมาเลยคอนโทรลเลอร์วางไปแล้วก็วางโคเจเนเรเตอร์เพื่อผลิตพลังงานค่ะให้กับเขานั่นเองพลังงานก็จะถูกดูดเข้ามาเรื่อยๆต่อให้เป็นหน่วยพลังงานกันคนละหน่วยเนาะก็สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะตรงนี้เป็นหน่วยพลังงาน CF Crystal Flux ส่วนตรงนี้ค่ะเป็น Flux Energy นั่นเองคนละหน่วยแต่ว่าสามารถเขาเรียกว่าไง Convert หากันได้นั่นเองแน่นอนในการเก็บของค่ะเราจะเก็บของเป็นบล็อกโดยใช้ Storage Box ก็ได้หรือว่าจะเก็บของใส่ในดิสก์ก็ได้ค่ะแต่ถ้าในดิสก์มันจะไม่กินพื้นที่เท่าไหร่เนาะเราเลือกเป็นในดิสแล้วกันมาอย่างแรกสุดคราฟกล่องธรรมดาค่ะโอเคกล่องไม้สปูตอย่างนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยเช็คก่อนค่ะโอเคถือว่าใช้ได้ค่ะต้องการเคสอีกแล้วมาคราฟไว้2ตัวเลยอาจจะต้องใช้ค่ะแล้วก็ Advanced Processor ที่เราเผาไว้ตรงนี้นี่คราฟเลยค่ะเป็นดิสไรเอาไว้บรรจุไดรฟ์ยิ่งไดรฟ์ของเราค่ะมีจำนวนตัวเลข 1K 4K 6K อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเสียบแผ่นซีดีในนี้เลยค่ะแล้วเราก็สามารถจุของได้เท่านั้นนั่นเองแล้วก็กริดเพื่อแสดงผลอันนี้ใช้ของเยอะนิดนึงค่ะต้องใช้กระจกธรรมดาด้วยโอเคมาเลยเดี๋ยวนะแซนเอาแซนไปเผาเพื่อได้เป็นกระจกธรรมดาก่อนนี่แหละค่ะของเริ่มหาลำบากละเพราะว่ามันเริ่มมีเยอะมากๆนั่นเองนี่เผาด้วยลาวาโลดถ้าเผาแซนเผาเยอะแน่นอนค่ะทีนี้เราเหลืออะไรอะ construction core ต้องการ core ค่ะแล้วก็ improve core ซึ่งรองจาก advanced core เนาะimprove core ไม่ยากต้องการ2อันนี่ค่ะแล้วก็เอาไปเผาซะ
เสร็จแล้วต้องการคอสองอันค่ะมีดีคอนสตรักกับคอนสตรักคอนั่นเองเบสิกโปรเซสเซอร์อ่ะคราฟมาไว้ค่ะเลยแล้วกันต้องเผาไหมอ่ะโอ้เผาค่ะบังคับเผาอีกแล้วของทุกอย่างนี้ต้องไปเผาก่อนจริงๆนะเนี่ยของในตัวก็เยอะมากๆรกมากๆค่ะแต่ก็ต้องใส่ไว้ก่อนนั่นแหละเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ต้องคราฟเนาะสองตัวเลยโอเคมาค่ะคอนสตรักชั่นคอต้องใช้โกลสโตนส่วนดีคอนสตรักต้องใช้เนเธอร์ควอตค่ะเนเธอร์ควอตไม่ใช่ของหน้าหุ่นเท่าไหร่มีเยอะอยู่ละแต่โกลสโตนยังไม่ได้ขยายพันธุ์ค่ะมาเอามาปลูกเลยค่ะนี่โกลสโตนเอสเซนต์ต้องได้มาเร็วๆนี้แน่นอนปลูกไปค่ะแล้วก็ร้อยเขาขยายพันธุ์นั่นแหละค่อยๆล่ามาด้านข้างแล้วค่ะสเตตัสยังเป็น111เหมือนเดิมตอนแรกเราเข้าใจว่าควรที่จะทําให้ได้แบบ10ก่อนเนาะแล้วค่อยปลูกมันน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปมา111ปลูกเนี่ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเน้นที่ปริมาณนี่เก็บมาเลยโกลสโตนเอสเซนต์ค่ะได้มาเท่าไหร่เอ่ย17เอาเยอะกว่านี้ค่ะเอามาคราฟรวมกันแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นโกลสโตนหมานั่นเองถืออย่างเยอะแล้วเราก็เอามาคราฟเป็นนี่ construction core ค่ะแล้วก็ deconstruct อ้าว nether quartz nether quartz คราฟรวมกันแบบนี้ไม่ใช่งั้นก็เป็นรูปบวกค่ะก็ไม่ใช่เดี๋ยวนะโครงสร้างมันเป็นแบบไหนละเนี่ยเล็กหน่อยค่ะอ๋อรูปตัวไอลืมไปได้ยังไงเนี่ย nether quartzมันจะมีอยู่ไม่กี่สัญลักษณ์ค่ะถ้าไม่8ช่อง9ช่องก็ต้องเป็นรูปบวกหรือไม่ก็รูปตัวไออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละมานี่ค่ะอ๋อนี่คือ destruct เราชอบอ่านว่า deconstruct มันเป็นไอ้นั่นไง มันเป็นคำยอดนิดในยุคสมัยนี้ค่ะมากระจกนี่แล้วก็คราฟเป็นกริดเลยค่ะได้มาแล้วเอากริดนี้ค่ะไปตั้งบนนี้เลยคอนโทรลเลอร์ค่ะปึ๊บเพื่อให้ได้มีพลังงานนั่นเองนี่ปรากฏขึ้นมาแล้วแต่เรายังเอาของใส่ในนี้ไม่ได้ค่ะเนี่ยหน้าจอในการค้นหามีแต่ใส่ไม่ได้เพราะเรายังไม่มีดิสนั่นเองถ้าอยากได้ดิสนี่ค่ะก็คือต้องมีนี่เลยพวก 1K storage ค่ะ 4K 16K อะไรก็ว่าไปนั่นเองเนี่ยเราต้องคราฟทีละอย่าง 1K ใช้ของอย่างเงี้ยถ้า 4K ก็ใช้ 1K คราฟรวมกันค่ะถ้า 16K ก็ต้องใช้ 4K รวมกัน3ตัวนั่นเองอันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะทีนี้เอาแผ่นดิสไปเสียบใส่เข้าไปปุ๊บนี่ค่ะในช่องนี้ทั้งหมดค่ะสามารถใส่ดิสได้หมดเลยจะเป็น 1K 4K 16K ก็ได้ค่ะยิ่งเยอะความจุที่เราสามารถจุได้ก็ยิ่งมากนั่นเองสมมติถ้าเราของใส่ในนี้ค่ะเน่ช่องเก็บของมีแค่นี้แต่เราสามารถจุได้อย่างมากมายนั่นเองเริ่มจากตัวแรกค่ะตัวนี้คือการระบุว่าสามารถทำงานได้ตอนที่มีเรสโตนหรือเปล่ากระแสไฟเรสโตนจ่ายเข้าหรือเปล่าค่ะเราก็คิดว่าไม่จำเป็นเนาะไม่ต้องสนใจเรื่องกระแสไฟค่ะแล้วก็ดิสเพย์นี้ค่ะจะให้แสดงผลเป็นยังไงเอ่ยมีเรื่องของการคราฟด้วยไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคราฟอย่างเดียวหรือว่าเป็นปกติค่ะก็จะเป็นอย่างนี้การเรียงลำดับเลี้ยงจากน้อยไปมากมากไปน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถเลือกได้นั่นเองแล้วก็การเรียงลำดับค่ะใช่ไหมอันนี้อีกจะให้เรียงตามชื่อหรือเรียงตาม ID ก็แล้วแต่ค่ะในหน้านี้ก็เวลาที่เราค้นหาค่ะเราจะตั้งค่าว่าเวลาที่เราค้นหานั้นให้ค้นหาเฉพาะในนี้อย่างเดียวหรือว่าจะค้นหาร่วมกับ JEI ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นถ้าเราเลือกเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราค้นหานี่เห็นมาทางด้านจอทางด้านขวานี่ค่ะก็จะถูกค้นหาไปด้วยนั่นเองไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรไปค่ะด้านจอด้านขวาก็จะปรากฏผลเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกค่ะแล้วก็ไซส์ค่ะแน่นอนจะเป็นขนาดเล็กจิ๋วอย่างนี้ก็ได้หรือจะขนาดกลางๆค่ะหรือใหญ่อย่างนี้ก็ได้
แล้วแต่ชอบเลยค่ะงานนี้บอกเลยตามสบายตามสไตล์ค่ะแบบกว้างๆแบบนี้ก็ดีนะโอเคดังนั้นค่ะตอนนี้ใช้ได้แล้วพลังงานที่เราต้องใช้ค่ะก็มีอยู่เนาะเผาเรื่อยๆค่ะเติมโคเรื่อยๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันแต่ในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราย้ายของที่อยู่ในกล่องนี้ในยามฝนตกเข้ามาอยู่ในระบบเก็บของเราก่อนดีกว่าย้ายของเสร็จเรียบร้อยค่ะในบริเวณนี้แต่ยังไม่ได้ย้ายในส่วนที่อยู่ตามแปลงผักมาเนาะอยากจะบอกว่านี่ค่ะแผ่นดิสแผ่นเดียวค่ะจุของได้อย่างเยอะเนี่ย42%ของแผ่นดิส1แผ่นเองค่ะโอ้โหแต่ของที่อยู่ในนี้ค่ะอย่างเยอะมากมายโอ้มากมายก่ายกองเลยค่ะแต่ทีนี้กริดของเราค่ะไม่สามารถที่จะคราฟของได้นั่นเองเราจะทําให้กริดของเราสามารถที่จะคราฟของได้นั่นเองทีนี้ก็มูฟค่ะเอากริดธรรมดาคราฟรวมกับคราฟติ้งเทเบิลค่ะแล้วก็เอวานโปรเซสเซอร์เราก็จะได้เป็นคราฟติ้งกริดนั่นเองทีนี้ถ้าเรามาตั้งตรงนี้ปุ๊บนี่ค่ะเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี้เราก็จะมีหน้าจอที่เราสามารถใช้คราฟของมาได้แล้วนั่นเองเลือกไซส์หน่อยกว้างไปเอาแบบนี้แล้วกันค่ะทีนี้สมมุติถ้าเราต้องการคราฟอะไรก็ตามที่มีอยู่แล้วเพียงแค่มูฟแค่นี้อ่ะนั่นเองมันก็จะปรากฏมาให้แต่นี้เราขาดตรงกลางเนาะก็คือเจ้าแมชชีนเคสซิ่งนั่นเองค่ะนี่เห็นว่าง่ายมากๆนี่ไงเข้าของมาย้ายเลยค่ะในแต่ละกล่องเอาออกมาแล้วก็เดินเอาไปเก็บค่ะที่ระบบเก็บของของเรานั่นเองยอดเยี่ยมมากๆค่ะโล่งโปร่งสบายดูดีขึ้นมาแล้วโอ้โหในที่สุดค่ะเกาะของเราก็ดูเป็นเกาะขึ้นมาเป็นระเบียบขึ้นมาค่ะการพัฒนาวันละนิดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีมากๆเลยโอเคมีรั้วด้วยเอาตั้งตรงนี้แล้วกันแล้วก็วางแบบนี้นี่แหละตัววางได้ค่ะท็อตนี้เอาออกไปนี่ตรงนี้เหรออ่ะวางตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ด้วยมุมตรงนี้เพื่อความสว่างนั่นเลยค่ะสว่างขึ้นมาแล้วดูดีเลยหน้าจอการกราฟของเราตอนนี้ดิสของเราค่ะเต็มมาที่55%แล้วก็ยังเหลืออีกเยอะนะได้มานี่ปรากฏเข้ามาแล้วระบบเก็บของระบบดิจิตอลค่ะมดนี้เหรอโอ้ทำร้ายจิตใจมากคือเขาบอกว่าในการแบบเก็บของแบบอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เป็นระบบดิจิตอลนี้ค่ะเราจะต้องเลือกใช้ว่าเราจะใช้ ME หรือว่า IS ก็คือเป็นมดที่ชื่อว่า ME ค่ะหรือว่า S ก็คือ Refine Storage ที่เราใช้อยู่นั่นเองแต่ของที่เขาบังคับให้เราคราฟดันเป็น ME Controller ซึ่งมันคนละมอดไงเราใช้ Refine Storage เราไม่ได้ใช้ระบบเก็บของใน ME ไหนคะระบบเก็บของ ME โอเคค้นหาอย่างนี้ไม่เจอหรอกแต่ถ้าเราค้นหาคำว่าคอนโทรลเลอร์เราเจอแน่นอนค่ะนี่ไงเราใช้คอนโทรลเลอร์ของ Refine Storage เราไม่ได้ใช้ของนี่ Apply Energetic ค่ะคนละมอดแต่เควสที่เขาให้เราทำคือเควสนี้ไงที่ต้องใช้ของ Apply Energetic อ่ะมันคนละมอดเลยนะไม่เป็นไรค่ะส่วนเรื่องของน้ำ Infinity ค่ะพอเราตัดสินใจคราฟมาเควสนี้อยู่ดีๆก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็คอมพลีทไปเลยนั่นเองการหาน้ำอินฟินิตี้เราก็ได้มาแล้วค่ะอัตโนมัติฟาร์มมิ่งอุ้ยนี่น่าสนใจเขาให้เราคราฟเครื่องที่ชื่อว่าฟาร์มเมอร์นั่นเองเดี๋ยวเราต้องมาใช้งานดูค่ะว่ามันเวิร์กแค่ไหนส่วนในมอดนี้ค่ะก็คือทำคราฟใช่ไหมจะทำให้เรามีเจ้าพวกคริสตัลใช้ค่ะในหลากหลายชนิดนั่นเองโอเคเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วSimple Cooking Cook โอ้หายไว้หนึ่งตัวไม่เป็นไรค่ะแต่เขาอาจจะตั้งใจเขียนอย่างนี้ก็ได้นะก็ถ้าเรามี Cooking Table นี้ค่ะมันจะเป็นอัตโนมัติที่ทำให้เราสามารถคราฟพวกอาหารได้จาก
ส่วนผสมที่เรามีอยู่นั่นเองเราเคยใช้งานมาอยู่ค่ะเราทราบดีแต่เราก็คงไม่ใช้หรอกเพราะว่าปัจจุบันนี้กินแค่ขนมปังก็พอละ ชีวิตอยู่แค่นี้ก็พอค่ะเรียบง่ายมากๆเลยเนาะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะหรือว่ากำลังจะตกเนี่ยอ๋อพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ